้องพูดนะว่าเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่มีคนไทยเนี่ยดราม่าพอสมควรไม่ใช่แค่ในวงการโรบล็อกนะครับแต่ว่าเป็นวงการโซเชียลทั่วไปด้วยครับที่ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ครับกับประเด็นเรื่องของน้องจินโค้ดเกมคือถ้าใครที่ไม่ทราบนะครับน้องจินโค้ดเกมครับเป็นหนึ่งในเด็กครับที่เขียนโค้ดครับสร้างเกมในโรบล็อกนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีคนติดตามนะครับมากมายครับซึ่งล่าสุดนะครับตัวของน้องจินโค้ดเกมก็ไปสัมภาษณ์กับสื่อของ Spring News ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นจุดหนึ่งที่มีคนออกมาถกเถียงกันเยอะมากครับกับเรื่องของการที่ว่าตัวของน้องนะครับคือมีการหยุดเรียนครับบ่อยครั้งซึ่งทำไมถึงมีคนพูดถึงประเด็นนี้กันครับในคลิปวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราใครที่ติดตามช่องแบดฟอร์มฝากกดติดตามนะครับแฟนเพจ Facebook แบดฟอร์มด้วยนะครับเป็นแฟนเพจใหม่นะครับอันเก่าโดนแฮกไปแล้วซึ่งลิงก์ครับอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าข้อความปากหมุดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของน้องจินโค้ดเกมนะครับต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ดังมากนะครับเพราะว่าในตัวของน้องจินเนี่ยก็จะมีช่อง YouTube ด้วยแต่ว่าตัวของน้องจินครับจะไปดังที่ตัวของ Facebook นะครับมากกว่าติดตามแฟนเพจแบดฟอร์มเลยนะครับตอนนี้คนติดตามเนี่ยมีแค่200กว่าคนผมหายไปตั้ง 10,000 คนซึ่งตัวของตัวน้องจินนะครับก็มักจะมีการทำคลิปนะครับโชว์เกม Roblox ที่สร้างบ่อยๆซึ่งตัวของน้องจินก็หลายคนจะรู้จักนะครับในฐานะน้องจินที่เป็นนักเขียนโค้ดซึ่งตัวของสื่อ Spring News ครับได้ไปสัมภาษณ์กับน้องจินนะครับโดยสื่อ Spring News ครับเขาไปทำสกู๊ปพิเศษเป็นสกู๊ปของ Spring Spark ที่เหมือนไปนำเสนอครับน้องจินนะครับในฐานะหนึ่งในเด็กที่เขียนเกมครับ Roblox นะครับซึ่งในคลิปเต็มของ Spring News เนี่ยมันจะยาว9นาทีนะแต่ว่าด้วยความที่ว่า Spring News ครับมีช่อง FacebookYouTube TikTok ก็จะมีการตัดแบ่งครับหลายเวอร์ชันและมันจะมีคลิปช็อตประมาณ1นาทีด้วยซึ่งตัวของช่อง Spring News ครับก็เอาคลิปช็อตนะครับไปลงนะครับคือในเนื้อหาคลิปเต็มนะมันจะเป็นการพูดถึงครับประสบการณ์ของน้องจินนะครับแล้วก็โชว์การสร้างเกมแต่ว่าในคลิปช็อตของ Spring News ไม่ชัวร์ว่าทีมงาน Spring News คิดยังไงนะตัดช่วงที่คือนักข่าวนะครับสัมภาษณ์กับน้องจินนะที่น้องจินเนี่ยบอกนะว่าเขาเนี่ยหยุดเรียนเยอะที่สุดในห้องแล้วก็ตัวของนักข่าวถามนะว่าน้องจินนะครับหยุดไปเท่าไหร่จาก100วันน้องจินบอกว่าประมาณ25วันหรือว่า20วันแล้วก็มันตัดภาพมาที่คุณพ่อครับที่บอกนะว่าตัวของน้องจินที่หยุดไปเนี่ยเพราะว่าหยุดไปแข่งขันหยุดไปสัมภาษณ์ข่าวบ้างอะไรบ้างสัมภาษณ์สื่อบ้างแล้วก็ไปเวิร์กช็อปบ้างซึ่งมันก็มีการตัดภาพมาที่คุณพ่อพูดต่อนะว่าคือเขามองนะว่าการไปเรียนนะครับโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างเสมอไปซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นประเด็นถกเถียงครับกันเยอะมากคือมีคนคอมเมนต์นะครับในคลิปรีวนะครับของ Facebook แฟนเพจ Spring News เนี่ยเยอะมากถ้าคุณดูในยอดวิวคลิปนะครับเห็นได้ว่าคลิปของน้องจินเนี่ยในคลิปรีวนะคนดูเยอะมากคือมันเยอะที่สุดนะครับของ Spring News ในช่วงนี้เพราะว่ามันมีประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าตัวของน้องครับหยุดเรียนบ่อยนะครับซึ่งมันก็มีคนมาคอมเมนต์ครับมากมายครับคือส่วนใหญ่ก็โจมตีน้องครับกับคุณพ่อนะครับที่ว่าไม่ไปเรียนบ่อยนะครับมันจะมีผลกับการเรียนหรือเปล่าคุณเป็นต้นหรือบางคนก็มองว่าน้องเนี่ยมีเพื่อนหรือเปล่าไม่ค่อยมาแล้วก็เรื่องของการที่ว่าคุณพ่อนะครับคือถูกถามนะว่าคือเรื่องลูกเสือเนี่ยคือน้องได้ใช้ไหมซึ่งคุณพ่อกับน้องก็มองว่าไม่ได้ใช้ครับกับวิชาลูกเสือซึ่งมันก็มีประเด็นที่ถกเถียงเยอะมากในคลิปช็อตแค่1นาทีนะโอ้โหเอาจริงคลิปช็อตนะครับคือผมทำในฐานะที่ผมทำนะประเด็นดราม่าต่างเนี่ยถ้าไม่เคลียร์นะครับในคลิปช็อตเนี่ยโอ้โหมันดราม่าแรงเลยนะเอาจริงซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์กันเยอะมากครับจริงๆมันมีคลิปเต็มแขวนอยู่ด้วยนะในตัวของคลิปรีวนะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนครับไม่น่าได้กดไปดูคลิปเต็มอะครับซึ่งก็มีคนออกมาโจมตีเยอะแยะมากมายครับเกี่ยวกับการสอนนะของคุณพ่อที่กลับมองนะว่าการไปเรียนนะครับมันไม่ได้สำคัญเอาจริงๆคือการไปเรียนเนี่ยถ้ามองในมุมผมนะ
มันก็สำคัญแหละครับแต่อาจจะไม่สำคัญทั้งหมดคือมันขึ้นอยู่กับว่าสายที่น้องไปอะครับมันเป็นสายไหนคือต้องเข้าใจนะว่าน้องจินเนี่ยต่างจากหลายคนนะต่างจากผมนะที่น้องอะไปเวของการเขียนโค้ดและสร้างเกมโรบล็อกและซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนนะครับตอนไปเรียนช่วงนั้นเนี่ยประมาณประถมอะยังหาเวไม่เจอเลยตอนมัธยมเนี่ยก็เพิ่งจะเจอช่วงม.ปลายซึ่งในเคสเนี้ยน้องจินนะครับคือต่างจากพวกเราเยอะมากนะคือพวกเราเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังแบบว่าเล่นการ์ดยูกิดีดลูกแก้วเล่นเกม Minecraft อยู่เลยนะซึ่งอันนี้ถือว่าต่างนะพอสมควรแต่ว่าถ้าพูดถึงวิชาอื่นนะที่จำเป็นมันก็มีนะครับอย่างเช่นวิชาลูกเสือพวกปฐมพยาบาลผูกเงื่อนผูกเงื่อนเนี่ยเอาจริงนะเหมือนจะไม่จำเป็นนะแต่จำเป็นนะเพราะว่าบางทีนะครับมันต้องผูกหรือว่าวิชาอย่างพละศึกษาสุขศึกษาครับร่างกายเนี่ยก็จำเป็นนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความรู้พื้นฐานนะครับที่มันไม่ควรขาดนะมันใช้ในอนาคตแน่นอนนะครับแต่ว่าคือเชื่อเถอะว่าถึงแม้ว่าน้องครับจะขาดบ่อยนะแต่ว่าน้องก็ไปเรียนนะคือตราบใดที่น้องเนี่ยไปเรียนนะครับไม่ติดศูนย์ติดรอติดม.2ก็ผมมองว่ามันก็โอเคแล้วนะมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับที่หลายคนมาคอมเมนต์โจมตีผมมองว่าอาจจะมองแบบแย่ไปหน่อยมองว่าเฮ้ยน้องไม่เรียนเนี่ยมันจะมีผลกับคะแนนไหมตอนโตจะไปทำงานอะไรพวกการศึกษาพวกเกรดมันจะดีไหมผมมองว่าอันเนี้ยคือน้องอ่ะสามารถทำได้เหรอครับถ้าตราบใดที่น้องแบ่งเวลาถูกนะบางคนก็ออกมาโจมตีคุณพ่อนะในเรื่องของการที่ว่าให้น้องเนี่ยเขียนโค้ดแต่เด็กอันนี้มันเป็นเรื่องนึงที่ก็พูดได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าคุณดูคนที่เขียนโค้ดนะครับเกม Roblox เนี่ยคือพวกคลิปสอนไกด์บ้างอะไรบ้างหรือหน้าตาคนสร้างเกมนะครับจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนแก่นะเป็นเด็กบ้างอะไรบ้างเป็นวัยรุ่นบ้างที่ผมเคยเจอเด็กสุดพ่อประมาณ 13-15 ปีที่สร้างเกมอันเนี้ยคือมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกครับที่คุณจะเห็นเด็กๆเนี่ยสร้างเกม Roblox นะครับเป็นเรื่องนึงที่ไม่แปลกครับที่มันจะมีเด็กบางคนเริ่มเขียนโค้ดแล้วเพียงแต่ว่าคนไทยเราอ่ะอาจจะยึดติดว่าเฮ้ยเขียนโค้ดเนี่ยมันต้องอายุ15ปีมันต้องประมาณม.ปลายม.ต้นม.3 มันเป็นต้นซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะมันเป็นเพราะว่าตรรกะความคิดของแต่ละคนกับเรื่องของการที่เขียนโค้ดแตกต่างกันนะครับในส่วนนี้อันเนี้ยมันก็แล้วแต่ความคิดคนนะครับสุดท้ายตราบใดที่น้องจินน่ะแกโอเคกับเรื่องนี้อ่ะผมมองว่าเขาก็โอเคมันก็ดีอ่ะครับนะคือเราวิจารณ์ไปเพราะว่าเรามองว่าเฮ้ยมันไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าน้องโอเคเราก็โอเคครับอีกอย่างนึงคือการที่สร้างเกม Roblox ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าอนาคตครับคือคุณสามารถเอาเกม Roblox เนี่ยไปหารายได้ได้ถ้าคุณสร้างเกมดีๆนะสักหนึ่งเกมมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีแน่นอนครับในอนาคตนะครับกับการสร้างเกม Roblox ซึ่งหลังจากที่มีคนครับออกมาโจมตีน้องนะครับมากมายครับคือตัวของคุณพ่อเนี่ยก็ออกมาพิมพ์บน Facebook หลายครั้งนะครับล่าสุดก็มีการพิมพ์ข้อความนะครับประมาณว่าเอาจริงๆนะดีใจที่แนวทางที่เราเนี่ยเลี้ยงลูกกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมคนชมก็มีคนด่าก็มีแบบที่แชร์ลงกลุ่มเพื่อไปรุมด่าก็เจออยู่แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรดูยาวๆครับเราอาจจะผิดหรือถูกเดี๋ยวก็รู้กันก็เป็นการพิมพ์ที่แบบชัดเจนนะว่าฉันจะทำแบบนี้ดูว่าอนาคตเนี่ยของน้องจะเป็นแบบไหนส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนี้นะตราบใดที่น้องเขาโอเคครับสำหรับผมนะซึ่งก็ต้องบอกนะว่าการสั่งสอนของครอบครัวหรือคุณพ่อน้องจินเนี่ยมันก็ต่างจากที่หลายคนเป็นเนี่ยแหละเอาจริงๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคือมันก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับนะซึ่งคุณผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้นะครับแต่นี่ผมขอนิดนึงขอคอมเมนต์แบบสุภาพนะครับไม่เอาแบบหยาบคายหรือประชดประชันหรือแซะไม่เอานะขอแบบสุภาพนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องเลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม